ก็ถือว่าทางครอบครัวได้รับความเป็นธรรมแล้วนะคะเพราะจำเลยก็ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายนะคะ